ฉันไปเที่ยวเกาหลีอ่ะฉันควรจะต้องไปที่ไหนก็ต้องไปผับสิคะก็จริงๆ culture เขามีหลายอย่างนะแต่หนึ่งในนั้นก็คือต้องไปผับดังนำพวกคลับพวกอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นของเล่นไฮโซเป็นผับอันดับหนึ่งของเกาหลีนะคะนะตอนนี้ถ้าไม่เลิศนะเจอกูแน่เพราะกูจ่ายไปแสนกว่าบาทแล้วแสนกว่าบาทเงินไทยรอบหรอเป็นตอแหลกนะเกาหลีอ่ะเออฉันจะถามคุณว่าถ้าฉันไปเที่ยวเกาหลีอ่ะฉันควรจะต้องไปที่ไหนก็ต้องไปผับสิคะถามจริงไปผับเลยค่ะมันทำไมมันดีหรอเลิศค่ะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีไปให้เห็นกับตาไปสัมผัสให้รู้นี่ถามตัวแม่นะเนี่ยคุณขวัญตัวแม่เกาหลีเลยนะคะเอ็นถ้าพี่จะไปเกาหลีอ่ะที่พี่ต้องไปเลยอ่ะคืออะไรก็จริงๆ culture เขามีหลายอย่างนะแต่หนึ่งในนั้นก็คือต้องไปผับค่ะที่กังนัมเพราะว่ามันแบบเป็นแบบที่ที่ปังมากที่นั่นฉันจะบินละอีก2วันเธอบินไปกับฉันจบโอเคได้เลยฮะไม่คิดเลยเหรอกูแล้วมึงไปเลยเหรอฟังนะเกาหลีนะเจ๊เกาหลีหมูกระทะนะเลยเซเลบริตี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นของคนเกาหลีหรือต่างชาติมาเนี่ยเขาจะไปเที่ยวผับต้องไปที่นี่เท่านั้นราคาประมาณฉันเที่ยวลอนดอนแบบแสนกว่ามาแล้วที่นี่แพ้ไหมปกติการเปิดโต๊ะที่นี่ก็คือจะต้องสเปนอย่างน้อย10ล้านวอนเกิน150,000ที่ลอนดอนแม่แน่นอนเกินแน่นอนโอเค2วันเจอกันเดี๋ยวให้ผู้จัดการโทรหาเลยต่อโอเคฮัลโหลค่ะมามลูเพจยังไงคะแม่ถ้าเกิดว่าพี่จะไปเกาหลีอ่ะพี่จะต้องไปไหนถ้าสำหรับเที่ยวแบบสอบตัวแม่อย่างเรา ผมยาวถึงกลางหลังอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้พ่อแม่กังนำพวกคลับพวกอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นของเล่นไฮโซ ไปของเล่นไฮโซแล้วเวลาทำเบลเยียมที่โต๊ะสแน็คมันก็จะมีพวกแบบเล่าแล้วก็จะมีพวกอาหารปลาเก็บขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่หลอกของมันไปล่อมันมาอุ๊ยแรงเกินไม่ชอบเลยไม่ได้หรอกต้องลองนะอะไรแรงๆต้องลองนะแม่ได้แม่จะทำตามที่ลูกพีชบอกนะคะเพราะลูกพีชอะเป็นตัวแม่ของโคเรียนอยู่แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงกันว่าผับจะดูดิว่ามันจะแบบเด็ดขนาดไหนตัวแม่ขนาดไหนวิเสียวไม่อยากไปเลยไม่ชอบเลยอ่ะและแขกรับเชิญคนแรกของเรานะคะคือพี่มิกค่ะและลูกของเขาตื่นเต้นไหมไปเกาหลีตื่นเต้นไหมโอ้โหม่วงใช่สิทริปนี้จะไปส่งพี่มิกนะคะไปทำสวนมีทำอะไรบ้างอ่ะตากับนมตอนแรกหมอว่าตายอย่างเดียวไงคือเราเห็นเพื่อนทำหน้าอกใหม่เราก็ไม่น้อยหน้าไงคือมันต้องมีซีซั่นใหม่แล้วผู้ชายทางบ้านเขาเริ่มเบื่อเปลี่ยนเป็นซีอุ๊ยมองอะไรคะพี่มิ้งเจ้ากันแน่โหลกเข้ากระเป๋าไปด้วยนะคะไปปะเอ้าไม่ไปหรอเอ้าหนูก็ไปกับมามีจะได้โหลดไปโอเคแต่ยังไม่เต็มนะทั้งหมด1,800,000ของคนนั่นแหละโอเคค่ะก็เป็นโอคุณมากนะคะร่างนั้นด้านนี้นะคะจะบอกว่ามีซุปเปอร์ลิชอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ชั้นอะไรนะคะชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินเลยจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะพี่มิกพาเราลงมาที่ชั้นใต้ดินมานะคะเพื่อนๆเพื่อเป็นแรกเหมือนนะคะอยากจะบอกเป็นความรู้เลยว่ายามเดินลงไปหน่อยชั้นใต้ดินนะคะก็จะมีซุปเปอร์ลิชอยู่ต้องบอกก่อนนะว่าซุปเปอร์ลิชไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะแต่ว่ามันฟรีมันไม่มีค่าหักอะไรนะคะคือปกติแล้วอ่ะมิลกี้จะไม่ค่อยหรอกค่ะที่จะลืมแรกนะแต่มีแบบครั้งนี้รีบจริงๆนะคะทุกอย่างแบบมันไม่ทันอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปเกาหลีเราจะเป็นยังไงจากเราที่แบบไม่ได้สไตล์สายโอป้าเราจะถูกใจโอป้าไหมแล้วโอป้าจะถูกใจเราไหมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวไม่ไปไหนเลยซื้อเดียวสวัสดีป่ะซื้อไปก่อนเผื่อเกาหลีไม่มีได้ค่ะไปนี้เฮ้ยมันเอาจริงด้วยอ่ะโอ้ my god นี่เพิ่งเข้ามาเลยค่ะตัวนี้ใช่เกาหลีไม่น่ามีแบบนี้อย่างเงี้ยเชื่อพวกเราซื้อไปก่อนชิ้นใหม่นะคะไซส์58อยู่บนนิ้วกูหายนะคะ
ใส่ไม่ได้นะคะเล็กเกินจับไม่ได้เดี๋ยวมีเราก็ไปถอดลืมแล้วค่ะตอนนี้ที่ออเริ่มแบบมีสีเงินมากขึ้นแล้วนะคะเมื่อก่อนเดี๋ยวจะไม่มีสีเงินเลยนะอันนี้ดูวัยรุ่นนะเริ่มมีสีเงินมากขึ้นละเรื่องของเรานะคะเราก็นึกว่าเราจะได้มอยกันนะคะนี่คือต้นเรื่องของการมาเกาหลีของดิฉันคือหล่อนบอกว่าไปแล้วไม่สนุกฉันบอกว่าเดี๋ยวฉันพาไปคือหล่อนบอกว่าทำคลิปดูแลฉันใครดูนะหล่อนดูแลฉันวันเดียวค่ะแต่วันอื่นจะต้องพาหล่อนออกวันทำศัลยกรรมไม่มีจริงคือฉันจะทำให้จนกว่าหล่อนจะอยากทำด้วยหล่อนลดนะอยู่ไทยอ่ะใส่ทองไปว่ามีตังค์แล้วจ้าอยู่เกาหลีทำหน้าไปว่ามีตังค์แล้วจ้าพอเราทำเราต้องเดินให้คนเห็นว่าฉันทำหน้ามาฉันตังค์แล้วป่าเพื่อให้ผู้ชายเห็นว่าเรามีกระดูกสวัสดีค่ะเป็นชาวมะขามค่ะแล้วก็มีชาวมะขามมีชาวมะขามเลยมะนาวจันทร์ไหมคะน้องนัทแม่มีน้ำตาลมีน้ำตาลว่างแล้วเนี่ยมีน้ำตาลเป็นแก้วนี้แล้วทำไมเธองดน้ำตาลอ่ะช่วงนี้เธอเป็นไรอ่ะคือถ้าน้ำตาลมันเยอะมันง่วงช่วงแบบเที่ยงแบบปะชิมง่วงมันจะไม่มีแอนนาชีนะคะได้เวลาเดินทางกันค่ะเพื่อนๆอีก5ชั่วโมง10นาทีเจอกันที่เกาหลีค่ะรู้สึกความหนาวแบบหีแตกที่หนาวแล้วเหรอเฮ้ยมันไม่หนาวเลยอ่ะเราจะแตกแปลกๆแล้วแล้วรอบนี้นะคะเราก็มีเพื่อนร่วมเดินทางคือพี่มิกมิวกี้แล้วก็ตาดาแล้วเราก็มีสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะคือเบนเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนมิวกี้เป็น lovely sister นะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในธุรกิจของมิวกี้นะคะตอนนี้เบนมันถึงแล้วอีเบนใจง่ายมากกูชวนแล้วบอกว่าไปไหมไปเลยเชิญปุ๊บมาปั๊บใจง่ายสุดๆแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เบนนะคะอยู่ที่ที่พักแล้วรอเช่าบ้านกันแบบ Airbnb แต่เบนนะเขากลัวมากเพราะว่าเขาบอกว่าแบบที่พักมันเล็กมากพี่มิวกี้จะโอเคหรือเปล่าเบนพูดเหมือนไม่รู้จักกันมิวกี้เป็นคนง่ายๆจะตายง่ายใช่อยู่ได้อยู่แล้วบ้านพักแบบสบายง่ายอยู่ง่ายมากมากเลยค่ะทำอะไรกันนะคะอีมิกค่ะเขาพูดเล่นๆว่าเขาอ่ะน่าจะจำรหัสผ่านไม่ได้แน่ๆแต่มันไม่ใช่คำพูดเล่นค่ะมันเป็นเรื่องจริงลองมาหลายรหัสนะก็เปิดไม่ออกนี่ไงชื่อมึงไม่ละความเหี้ยคือว่าไม่คิดไม่รู้ว่ากระเป๋าคือเมื่อกี้เนี่ยแอปบอกคนที่มาช่วยว่า I don't know แบบ000ไรอะไรเงี้ยจริงๆเรารู้ไม่อยากเขารู้ว่าก็แบบแต่เขาเปิดได้เลยเพราะอัดคลิปเกือบทุบแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้าโซนแล้วนะคะฝนตกนิดๆกับเวลา 6:16 นาทีตอนนี้นะคะรู้นะคะว่าอีกกี่นาทีจะถึงห้องยาแล้วนะคะเราก็เจอคุณเบนนะคะนะคะแอมไมค์พาร์ทเนอร์นะคะเอามาเข้ามาตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องแล้วนะคะว้าวเฮ้ยไม่แย่มีได้บอกผมเลือกมาในตัวด้วยเลือกโดนไม่พี่ดีไม่แย่นะหนอนจะไม่นอนนอนคนเดียวให้หนูนอนเป็นเพื่อนไหมคะเพิ่งในห้องของมึงไม่นอนแล้วต้องลุกแล้วนาทีนี้ไม่นอนแล้วเบนเซ็กซี่โกนไม่ได้จริงๆเลยที่ชุดนี้หนูต้องลองเสื้อคลุมไปด้วยก็เขาบอกว่าถ้าไม่ใส่อย่างเงี้ยเขาไม่ให้เข้าก็ต้องใส่ค่ะก็เลยเอาเสื้อคลุมไปด้วยจริงเหรอสวยจริงแต่ชุดนี้เลิศเพราะว่าฉันมาเป็นสาวไม่เซ็กซี่คือสาวไม่เซ็กซี่สาวไม่เซ็กซี่อ่ะเดี๋ยวเราดูที่เกาหลีนะคะเราก็ต้องเรียบร้อยแล้วเราไปเที่ยวผับค่ะโอ้ให้น้องเนยก่อนอันนี้พี่ร้องให้แล้วได้ใช้ได้ร้องทำอะไรร้องห้าอะไรพี่อ๋อเผื่อดิ้นใช่ไหมคะได้เลยโอเคถ้านอนเผื่อดิ้นอ่ะอันนี้ต่อได้สองคนแต่นอนได้ทีนะเห็นไหมโพสิชั่นเบนอุ้ยเตียงนี้เห็นไหมเลิศอุ้ยอ่าผู้ชายท่านนี้เท่านั้นโอ้โหนี่โพสเสร็จใหญ่สุดๆก่อนออกนะคะเพื่อนๆขาแนะนำตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คือวอกมันดังมากวอกเหรอเออมันชื่อวอกหรือวอกมันคือครีมทาผิวที่ไปทำผิวแบบขาวขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เรารู้จักเหรอตำนานค่ะคือถ้าเป็นเด็กมหาลัยรุ่นฉันจะเรียกครีมวอกเพาะผิวให้มันขาวแบบสาวเกาหลีเลยเฮ้ยลดนะนี่ฉันจะบอกเลยนะว่าตัวนี้ลดมากวอกที่มือใช่ไหมหล่อนจะทาไปที่ผิวหล่อนดูความอัศจรรย์นะจ๊ะเพิ่มเชดอะคือฉันน่าเป็นคนขาวอยู่แล้วถูกไหมเออแต่บางครั้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องการแบบผิวมีออร่าถูกไหมเวลาไปงงไปงานจริงๆเขาชื่ออะไรคะวอก
DD50 ชาวบ้านเรียกพิมพ์วอกเพราะมันเป็นรูปลิงด้วยเอออันนี้ตัวจริงว่ะตัวแม่อ่านดูนะคะทุกคนโอ้โหเห็นป่ะล่ะคนละเทรดเวอร์คนละเรื่องเลยเธอแล้วรู้ป่ะคือฉันอะลองกับโดนกับเสื้อผ้าอะไรเนี้ยไม่รู้เนี่ยนะลองดูดิเออคือตอนนี้นะเขาเป็นบอดี้ไวท์ใช่ไหมแอนด์ซันสกรีนก็คือเนี่ยเราสามารถทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนคือกลางวันออกไปอ่ะก็คือเป็นแบบมีกันแดดได้ด้วยในตัวคือนางอ่ะการแสง UVA UVB แล้วก็การพวกรังสี IR ต่างๆอย่างนี้อย่าไว้ใจอากาศหนาวนะคะแดดเกาหลีก็ดำนะคะดำค่ะมลภาวะต่างๆทางอากาศเอ่ยนู่นนี่แต่ฉันทำให้เธอดูถ่ายทั้งสีนี้จะขาวขึ้นไหมอันนี้หล่อนหล่อนยังมีเขาไม่ใส่ชุดจริงนะพอเขาจะออกไปไหนแต่ละวันนะเขาจะต้องมี 3-4 ชุดก่อนเดินรันเวย์ให้เพื่อนดูเธอต้องฟิตติ้งก่อนที่มันพิเศษกว่านั้นนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเขามีนวัตกรรมชื่อว่าสมูทไลท์ค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากทะเลอาร์กติกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวหล่อนนวัตกรรมอ่ะการแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือจากหน้าจอไอโฟนไอแพดเราด้วยนะเออมันก็ลดไงอุ้ยมีข่าวคุณโรย่ะใช่ปะหนึ่งสเต็ปวอล์กต้องเข้ามิกซี่แล้วนะคะบอกเลยว่ายิมิกเนี่ยตัวพอกเลยหล่อนฉันให้หล่อนมา1หลอดมาเลยเพราะเย็นเนยขอฉันไม่ให้นะคือคืนนี้ต้องโชว์นมละเปลี่ยนใจอะมาเย็นเนยขอไม่ให้นะมึงไม่ได้แต่งตัวโปอีมิกไม่แต่งตัวโปอ๋อโอเคแต่มันก็การแดดฉันก็มีอีกเยอะแต่ฉันแบ่งให้ก็พูดเองแหละแต่ฉันอยากให้หล่อนอินเสิร์ตแบบให้คุณผู้ชมดูมากเลยอะจุดเด่นของตัวนี้ง่ายๆเลยนะคะก็คือจะช่วยผิวขาวออร่ากระจ่างใสค่ะลดเดินริ้วรอยนะคะผิวไม่แก่ไม่เหี่ยวค่ะกันแสงกันแดดสารพัดนะคะไม่วอกไม่เทาเนียนมีความโป๊ะเป็นศูนย์ค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าคืนนี้เนี่ยมิวกี้จะต้องเด่นแบบออร่าจับแน่ๆนะคะเหมือนโดนฉายสปอตไลท์แน่นอนค่ะใครที่ต้องการความมั่นใจนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะว้าวทุกวันต้องวอกค่ะเดี๋ยวขอไปแต่งตัวเตรียมความพร้อมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะคืนนี้จะต้องลุกเป็นไฟพร้อมแล้วค่ะโอ้ว้าวนี่คือชุดคืนนี้ใช่ไหมคะไม่คืนนี้จะคืนไหนนะคะให้ทาผิวมาสวยขนาดนี้ก็ต้องชุดนี้เท่านั้นค่ะโอ้โหโชว์ผิวสุดๆแล้วชุดนี้ไม่หนาวอะคะตอนนี้ไม่หนาวแต่ลงไปข้างล่างหนาวอยู่แล้วจะมีชุดมาอ่ะไปๆก้มกันหน่อยนี่แก๊งของเรานะคะไปดูตัวแม่ดูตัวแม่เขามาแล้วเจโรว้าวเป็นไงตัวแม่เจโรมาชุดกันหนาวตัวแม่ช่วยฉันหายหนาวเลยบาเลนเซก้าค่ะมันช่วยหายหนาวจริงเหรอชีบอกว่าจริงฉันบอกฉันเคยลองแล้วลองจับรีบางมากอีดอกฟองน้ำข้างในเบาบ๊อบฟังน้ำเหมือนอะไรรู้ไหมเอาชุดนอนโตโต้มาห่มบูรี่แฟชั่นเวอร์พอสีน้ำหอมก่อนเลยแล้วก็ออกก็นี่ไงแค่ต้องตีนด้วยใครเขาฉีดตีนกันอีดอกผู้ชายเขาดมตีนผู้หญิงที่เกาหลีนี่เหรออะไรวะแต่ทีนี้ที่เรียนทีไรหัวแล้วก็ฉีดตรงคอเนาะแล้วก็ฉีดตรงท่านเมียคนเกาหลีเหรอตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้เวลาเที่ยงคืน7นาทีค่ะชนีได้เวลาออกจากบ้านแล้วคืนนี้ Lady Night ถักปิด11โมงเช้าแต่ตอนนี้เที่ยงคืนก็คือเที่ยง12ชั่วโมงอ่ะยังนึกว่าเป็นเรียนหนังสืออันนี้นะคะรถวันนี้ที่เพื่อนเราจะพาไปนะคะน้องยองคือตัวแม่เขาเที่ยวกันแบบนี้คือหน้าหน้าเลยว่าชุดตัวยิ่งแก่ที่สุดเนี่ยเราเปลี่ยนใครไม่ได้เลยชุดข้างหน้าเลดี้ไนท์ชีวิตของมิกกี้จริงกับการมาเที่ยวขับเกาหลีที่นี่นะคะคือเป็นขับค่ำคืนของจ้าเราอยู่กับที่ไฟยาเชื่ออย่างว่าไม่หนาวเลยหนาวเลยค่ะกูจากคนที่ขี้หนาวสุดๆอ่ะที่นี่คือตอนนี้คือเหมือนเขาเปิดคาร์บอนที่นี่คือยังไงคะถ่ายท้องถ่ายรายการถ่ายท้องถ่ายรายการหลายมิติของมิติที่เราอยู่ที่นี่เรียกว่ากังนัมเรสคลับนะคะเป็นผับอันดับหนึ่งของเกาหลีนะคะนะตอนนี้ไม่มีที่ไหนดีแบบนี้แล้วแล้วก็คือสาวๆสวยๆหล่อๆทุกคนก็จะมารวมอยู่ที่นี่วันเสาร์ซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ถ้าไม่เลิศนะเจอกูแน่เพราะกูจ่ายไปแสนกว่าบาทแล้วแสนกว่าบาทไทยนะ
แสนกว่าบาทเงินไทยคาดหวังแล้วว่าโต๊ะที่เราจองแบบเป็นยังไงแล้วแบบมันเป็นอย่างที่เพื่อนเพื่อนเล่าไหมรออะไรไม่เข้าเหนือยอบได้เราเป็น VIP นะคะเดี๋ยวมีคนมารับเราข้างนอกแล้วก็จะนำพาทางไปที่โต๊ะวิชาละกาดร้อยกาดร้อยคนนะคะคือทั้งผับเนี่ยมีแค่เราแล้วกาดแล้วก็ต้องมาใส่ข้อมือนะคะรอบหรอเป็นตอแหลกนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคลับเมื่อคืนกันกี่คะแนนหนูกลับก่อนค่ะหนูรีวิวเลยหนูกลับก่อนค่ะนี่เขาอยู่กันสู้ตายนะคะฟังดูว่าจะสนุกตอนไหนยังเอางี้ตอนหลังจากที่กูกลับสนุกยังดีคนเยอะกว่าเดิมมากคือเราย้ายไปฝั่งฮิปฮอปใช่EDM คือตายไปเลยคือ EDM บ้านเขาอ่ะมันไม่ใช่ EDM แบบสามคนเว้ยมันคือแต๊ะ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 VP ที่เป็นโซฟา10ดาวอันนี้คือเป็น VP ที่เป็นโต๊ะสแตนเลสมันเฉียงหมูกูว่าเลยนะว่าอาจจะเป็นได้เค้าเจอเค้าที่มีการเดบิวต์เกิดขึ้นคือบ้านเราจ่ายตังค์เท่ากันอยากเด่นก็แค่เต้นเยอะๆเดี๋ยวก็ได้ยินโต๊ะอ่ะตอนเนี้ยจ่าย VP เนี่ยขึ้นมีสไตล์ที่ไม่ใช่นี่วันนี้อ่ะยืนเหนือแล้วเป็นสแตนที่ไม่ใช่เป็นเบาะนุ่มนะเป็นสแตนเลสเดี๋ยวขึ้นภาพอินเสิร์ตให้แล้วคือกูเลยคิดว่ากูยังคิดอยู่แป๊บนึงว่าทำไมนะอ๋อกูว่าประเทศเนี้ยคือเขามีการเดบิวต์เป็นดาวคนเป็นดาวเป็นศิลปินมันไม่ดูมีความเป็นแบ็คพิงค์แต่กูขึ้นไปยืนอ่ะกูรู้สึกว่าอ๋อกูอยู่สูงหน่อยกูอยู่สูงแล้วกูเต้นแล้วคนจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วต่อมาก็คือขยะสกปรกมากหนูก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ขยะค่ะมันคือเขาตั้งใจทำค่ะ
คือตอนแรกเบนก็คิดมันไม่คิดว่าไอ้เหี้ยทำไมมันสกปรกอย่างนี้มันมีขยะหรือเปล่าคือเขาแบกน้ำแข็งพี่มิกอะเขาได้ค้นพบเพราะเห็นพนักงานทำบางสิ่งแล้วเราก็พี่มิกก็เลยได้เห็นว่าอ๋ออีขยะที่เราคิดว่าใครขยะคือความตั้งใจที่เขาทำอะใช่อ่ะพี่มิกเห็นคือเล่าหกเล่าอะไรที่เพลินถ้าเป็นบ้านเราแม่บ้านจะแบบเชฟขัดฟิวรสสดแม่บ้านเรามันจะมีถุงดำที่นี่เป็นยังไงทิชชู่โปรยไปเลยทั้งทางโปรยไอ้ทิชชู่มันซับเองเขาปูพรมขาวให้เดินหรือเปล่าปาอย่างนี้เลยปาปุ๊บบางทีก็ทั้งถุงแล้วใครบุ๊บอย่างนี้บางทีก็ปาขึ้นฝาให้ล่วงข้างล่างเพื่อแบบซับซับพอสภาพพอมันเยอะปุ๊บเขาเอาตีนลูบปากหนาหมดอ่ะแล้วสิ่งที่พ่อมึงบอกกูว่าผู้ชายจะเข้ามาลุมด้วยเนี่ยกูเห็นผู้ชายทำไงวะยิงกล่องมือนี่กลุ่มเธอตอนที่ฉันน่ะกับเยมิกะเดินที่ฝั่งฮิปฮอปกูฝั่งผมเหมือนได้เอ็กเซปต์อัพสวยโอ้ผู้ชายเขาเป็นลมสิ่งที่กูโดนคือผักเริ่มไหลกูแบบหยุดแล้วมันก็ไปบอกอ่ะน้องยอบว่าเขาหงุดหงิดอะไรกูไม่ได้หงุดหงิดกูแค่แบบโทษที่เองเขาก็มาขอโทษกูว่าแบบขอโทษนะแบบที่แบบทำอะไรเงี้ยกูบอกอ๋อ never mind never mind I find someone like you แต่เสนอแดกตรงที่อะไรรู้ไหมคนที่มีโต๊ะอ่ะจะเห็นบอกเราว่ามันคือผู้ชายเพราะเวลาผู้หญิงเดินผ่านอ่ะผู้ชายเขาจะจับขึ้นโต๊ะจับพอเราอยู่บนโต๊ะอ่ะมีหน้าใช่เพราะไอ้พวกนั้นมันก็เลยไม่กล้ามาโต๊ะเราเข้าใจป่ะแต่พอเราลงปุ๊บมันก็จะเรียกก้าวแรกปุ๊บก็คือดึงแล้วอ่ะใช่ตอนนี้ขับที่เราไปอ่ะน้องยอบอกว่าเป็นนัมเบอร์วันแล้วเพราะว่าแบบนักฟุตบอลทีมชาติระดับโลกอะไรก็มากันนะคะหลายๆคนคนดำที่มาจากต่างชาติจะต้องมาที่นี่คือระดับโลกอ่ะต้องมาที่นี่นะคะทีเนี้ยเราคิดว่าโอเคยังไงก็จ่ายไปแสนกว่าแบบมั่นแบบขอโต๊ะ VIP เลยอยากทำคอนเทนต์อยากรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วไปลอนดอนมาแล้วแบบรู้สึกว่าชอบแล้วอยากรีวิวคลับอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยคือแบบเอาตรงนะฉันให้คะแนนเลยนะฉันให้0ฉันไม่ให้1ด้วยเพราะว่าไปเป็นแสนต้องมี LED ขึ้นรูปมิลกี้แล้วนะอ่ะถูกไหมเป็นรูปแล้วนะเหมือนถูกป้อบอบอละบอบอละนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยละมืดอะไรไม่รู้เดินมาโชว์ที่เป็นไฟธงชาติธงชาติสุดๆและนี่นะคะวิธีการเสริมเขาคือมาอย่างนี้เออใช่ๆไขไม่ทันเสิร์ฟน้ำแข็งเทใส่กระป๋าอันนี้เดินกลับเลยน้ำแข็งกับแก้วอยู่ในถุงเดียวกันถ้าสมมติถ้าเราจะกลับหรือเราอยากกลับอ่ะเมื่อกี้ก็จะกลับเมื่อกี้ก็คือถ้าเพื่อนจะจอยก็คือจะปล่อยให้เพื่อนจอยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจ่ายตังค์ไปแล้วกูไม่คุ้มเลยหรืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะคือไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยแต่เข้าใจเบนมันแบบแคร์มากเขาแบบพี่กี้จ่ายเงินไปเยอะมากเลยเบนไม่อยากให้พี่กี้จ่ายเงินขนาดนี้เลยอีนี่ก็จะรีฟันไม่ได้แล้วก็แบบอินมิกทุกคนก็ยังสนุกอยู่แต่มิวกี้ยืมไม่ไหวจริงๆเพราะว่าแสบตาแสบจมูกมากมากๆก็เลยแบบออกก่อนแล้วคือเหม็นฉันอยู่ในที่ที่มันเหม็นไม่ได้แล้วจังที่เรายืนอ่ะเหม็นเหมือนอ้วกแล้วก็เพลงงงสุดๆโต๊ะงงสุดๆขยะเยอะสุดๆสกปรกสุดๆอันนี้สำหรับฉันเบนเองอ่ะไอ้ EDM อ่ะที่เราจองอ่ะก็เหมือนพิกกี้เลยไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเลยแต่ว่าตอนที่พี่มิกอยู่ต่อแล้วเราเดินไปย้ายไปฮิปฮอปอ่ะคือรู้สึกดีขึ้นถ้าจะบอกคุณสันนี่ก็มีย้ายฮิปฮอปกูก็ยังทนอยู่ตอนแรกถามว่าย้ายได้หรือไม่ได้ใช่ตอนแรกเขาไม่ให้ย้ายใช่เพราะเขาบอกโอเคมันรู้ว่าเราไม่สนุกอ่ะยินดีมากเลยโอเคเดี๋ยวย้ายให้อ่ะฮิปฮอปต้องบอกเขาว่าดีเจเปิดเพลงดีเปิดดีลิซงลิซ่ามาหมดตลอดไม่อยู่อ่ะคือดีแก้ตัวได้ไหมกูไม่ไปร้านเดิมแล้วนะเปลี่ยนเจกูไม่ไปร้านเดิมแล้วนะคือเขาล็อกให้เหมือนจริงๆมันเป็นพับที่แบบมีแต่คนเกาหลีเออเอาจริงเหมือนพวกเราเป็นเดียวคนไทยคนแรกเริ่มจากเริ่มเลยเราดีๆผู้ชายเข้ามาจีบมาถามว่าฉันอายุเท่าไหร่แล้วเขาบอก
อกว่าเธอคิดว่าฉันอายุเท่าไหร่ล่ะผู้ชายบอกว่า23โอ้โหอะไรวะฉันบอกแล้วว่าเกาหลีมันเลิศตรงที่เราเข้าไปแล้วเราสวยภาพอื่นไม่มีใครมาเดินมาหาเรานะคะต้องมองตาก่อนนี่เราไม่ต้องมองค่ะมันมายืนมองเราอย่างนี้นะคะชอบกูอีมิกแบบเป็นนางเอกสเตปอัพคือมองงี้ก่อนถ้ามึงหันมาปุ๊บชอบสำหรับ EP แรกนะคะสำหรับคลับวันนี้เราก็ได้รีวิวกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆเอาจริงถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเคยไปผับไหนก็ตามที่นี่ที่เกาหลีนะคะแล้วมันดีหรือว่าไม่ดียังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะคะแต่สำหรับส่วนตัวของพวกเราเนี่ยเรามากันคืนแรกแล้วก็ไปเที่ยวที่แรกนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เรารีวิวตามความเป็นจริงเลยสำหรับที่เราไปมานะคะมันอาจจะแบบบางคนอาจจะมาแล้วจอยก็ได้บางคนอาจจะมาแล้วสนุกก็ได้แต่อันเนี้ยเป็นมุมของพวกเราที่ไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวดูว่าEP ต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปไหนนะคะแต่ว่าคืนนี้มึงต้องพากูไปที่มึงบอกให้ได้คือที่นั่นอะถูกหมดกับข้าวอร่อยด้วยมีของกินไปเออเอาแบบนั้นจ่ายเป็นแสนแขนไม่ได้จับคือมีแค่เลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าEP ต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปไหนนะคะก่อนออกวันนี้นะคะเมื่อกี้ก็ได้ทา walks ไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยช่วยกันแดดด้วยดีมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากมีผิวเรียบเนียนกระจ่างใสมีออร่าแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็กันแดดด้วยนะคะก็สามารถสั่งฟรีได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเกาหลี EP 2ของเรานะคะจะไปเที่ยวไหนกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ